ครับกลับเรียนอาจารย์ที่เคารพนะครับแล้วก็ผู้ร่วมจบทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นการประชุมวิชาการหรือว่า3ปีสัญญาศาสตร์ศิริราชนะครับ Role Surgeon in Aging Society นะครับหัวข้อวันนี้ก็เป็นเรื่องของ Abdominal Aortic Aneurysm นะครับ Triple A ครับในส่วนของเราเองก็จะพูดถึง Triple A โดยทั่วไปแล้วก็ Consideration ในผู้สูงอายุนะครับ Definition เนี่ย Triple A ก็คือเป็น Focal Aortic Dilatation นะครับที่ Aortic Diameter มากกว่า3เซนหรือมากกว่า 1.5 เท่าของdiameter ของเอลต้าที่ปกติที่ infarinal หรือ suprarinal aortic segment ที่ใกล้เคียงนะครับโดยการวัดก็อาจจะวัด outer to outer inner to inner หรือเป็น leading edge to leading edge นะครับโดยทั่วไปเราจะวัด outer to outer นะครับผมตัว preference ทั่วไปนี่ของ triple A แล้วก็รวมถึงรับเชื้อ triple A เนี่ยปัจจุบันก็ลดลงนะครับเนื่องจากมีการสูบบุหรี่ที่ลดลงนะครับเขาถ้าใน study ที่เป็น screening program ของต่างประเทศในทางยุโรปเนี่ยก็จะพบว่า incidence อยู่ประมาณ 1% กว่าถึง 3% กว่านะครับโดยที่พบผู้ชายมากกว่าผู้หญิงครับใน Asian population เนี่ยก็พบประมาณ 1.3% overall นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เป็น high cardiovascular risk เนี่ยก็จะพบประมาณ 2.5% นะครับถ้าไม่มีไฮคาร์ดิโอวาสคูลาร์เรทก็จะประมาณ 0.6% นะครับโกรทเรทอยู่ประมาณ2มิลลิเมตรต่อปีนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสมอลวาลูซึมก็จะน้อยกว่านั้นก็ประมาณ 1% กว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอัลซึมที่ใกล้ๆกับ5เซนติเมตรนี่ก็อยู่ประมาณ 3% กว่าต่อปีนะครับผมครับในส่วนของการที่คนไข้สูบบุหรี่เนี่ยก็จะเพิ่มอัตราการโตให้เร็วขึ้นนะครับโดยทั่วไปที่มีในเทเลเจอร์เนี่ยก็เพิ่มไปประมาณ 0.3 มิลลิเมตรต่อปีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในดิเบติสเนี่ยก็จะทำให้ชะลอการโตได้ประมาณ 0.5 มิลลิเมตรต่อปีก็คือว่ากลุ่ม DM ก็เป็นโพซิทีฟแฟกเตอร์นะครับตัวริสก์แฟกเตอร์ของการเกิดทริปเปอร์เอเนี่ยหลังที่ทราบว่าโดยทั่วไปก็เป็นเรื่องของสโมกกิ้งนะครับอายุนะครับกลุ่มที่เป็นแอทโรสโคลติกริสก์แฟกเตอร์นะครับจริงๆแล้วก็จะมี questionable ว่าจริงๆอันซึ่งนี้เป็นแอทโรสโคลติกหรือว่าเป็นดีเจเนอเรทีฟนะครับโดยที่อาจจะมี atherosclerosis on top ในกลุ่มที่เป็น degenerative wall นะครับเพราะว่ามันก็มี evidence ว่าในกลุ่มที่เป็น DM ซึ่งเป็น strong risk factor ของ atherosclerosis เนี่ยโดยเฉพาะ type 2 DM เนี่ยก็พบว่า incident หรือว่าตัว prevalence ของตัว diabetes เนี่ยก็ประมาณครึ่งหนึ่งของไม่ใช่กลุ่มที่เป็น DM นะครับนั่นก็เป็นตัวที่ยังเป็นข้อสงสัยกันอยู่นะครับแล้วก็ hypertension นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นเชื้อชาติคนเชื้อชาติผิวขาวนะครับแล้วก็กลุ่มที่มี family history นะครับถ้าเราดู triple A เนี่ยก็ต้องดูถึง rupture risk นะครับในกลุ่มที่เป็น fusiform aneurysm เนี่ย rupture risk เนี่ย major หลักก็คือ depend on diameter นะครับก็คือว่าตามตารางก็เป็น classic study ที่เราประมาณการกันอยู่ว่า rupture risk เป็นเท่าไหร่โดย size ของ aneurysm นะครับถ้าก็ต่ำกว่า4เซนเนี่ย risk ค่อนข้างน้อยนะครับผมแล้วก็ต่ำกว่า5เซนลงมาเนี่ย risk จะเป็นเลขตัวเดียวนะครับ 0.5-5% ถ้าเกิดว่า 5-6 เซนเนี่ยก็อยู่ประมาณเลข2ตัวนะครับขึ้นไปถึง 3-15% นะครับถ้ามากกว่า6เซนก็มากกว่า 10% ต่อปีถ้ามากกว่า7เซนก็มากกว่า 20% ต่อปีนะครับผมทีนี้risk factor อื่นที่เกี่ยวข้องกับการที่เกิด rupture นะครับเช่นการที่มี expansion rate ที่เร็วมากกว่า1เซนต่อ1ปีนะครับในกลุ่มผู้หญิงเนี่ยก็จะมีโอกาส rupture ที่สูงกว่าผู้ชายนะครับและกลุ่มที่ยังมีการสูบบุหรี่อยู่แล้วก็อานูซึมลักษณะที่มี peak wall stress ที่ abdominal aortic wall ที่สูงนะครับก็จะมีโอกาสที่เกิด rupture risk ได้ clinical presentation เนี่ยเมนหลักก็จะเป็นเรื่องของ asymptomatic นะครับก็คือคนไข้ตรวจรู้สึกว่ามีก้อนเต้นได้ที่ท้องคลำเจอก้อนที่ท้องเองนะครับโดยที่ไม่ได้มี symptom อะไรนะครับหรือว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าตรวจพบจากการที่คนไข้ได้รับการตรวจทางรังสีวิทยาอย่างอื่นนะครับก็จะเป็นเรื่องของ incidental finding นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่อยู่ใน screening program นะครับแล้วก็ detect ว่ามี triple A เกิดขึ้นถ้าคนไข้มาด้วย symptom หรือว่ามี complication นะครับอันที่สำคัญที่สุดแล้วว่าถึงแล้วก็เป็น fatal complication ก็คือ rupture triple A นะครับผมในกลุ่มที่เป็น non rupture เนี่ยก็อาจจะมี pain จากการที่มี rapid expansion นะครับการที่มี distal embolization จาก neural thrombus นะครับหรือว่าถ้าเกิดคนไข้มี combine outflow disease ก็คือว่ามี atherosclerotic disease ด้วยมี aortic ileal occlusive disease หรือ outflow disease ด้วยเนี่ยบางครั้งคนไข้ก็จะมาด้วย triple A ที่มี thrombosis นะครับหรือว่าอนุซึมในบางคนก็จะไปกดเบียดอวัยวะข้างเคียงมี compressive symptom นะครับหรือถ้ามันแตกเข้าออร์แกนว่าจะเป็น valve หรือเป็น IVC ก็จะมีเป็นฟิสซูล่าเกิดขึ้นเป็นเอลโตเคเบิลหรือเอลโตเอทริกฟิสซูล่านะครับในบางกรณีตัวอันซึ่งมีอินฟลามเมชันเอง
็คือเป็นกลุ่มที่เป็น inflammatory aneurysm นะครับหรือว่ามี inflammation จาก infection ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็น infected aneurysm นะตัว screening recommendation เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับถ้าเป็นทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็สกรีนทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่สูบบุหรี่นะครับอายุ65-75ซึ่งเขาถือว่าเป็นกลุ่มที่มี life expectancy หรือมี health status ที่เหมาะสมในการ repair นะครับแต่ว่ากลุ่มที่อายุเกิน75แล้วนะครับแล้วก็มีประวัติสูบบุหรี่ถ้าเกิดว่ายังกู๊ดเฮลท์อยู่เนี่ยก็คือยังเป็นกลุ่มที่คิดว่าได้ benefit จากการทำ repair เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ใน screening program ได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็น fertility relative นะครับในอายุที่เหมาะสมหรือว่าอายุเยอะแต่ว่า good risk ก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมี benefit ในการทำ screening นะครับในทางยุโรปเนี่ยไม่แนะนำให้ทำ screening ในผู้หญิงนะครับทำในผู้ชายอายุมากกว่า65ปีนะครับแล้วก็ใน fertility relative ที่มีญาตินะครับ fertility เป็น triple A เนี่ยถ้าอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปก็ทำ screening ในทุก10ปีนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมมาก็คือว่ากลุ่มที่มี peripheral arterial aneurysm อื่นๆนะครับเช่น popliteal หรือ femoral artery aneurysm เนี่ยครับถ้าเป็น true aneurysm เนี่ยเราก็จะทำ screening triple A ทุก 5-10 ปีนะครับถ้าเราเจอ initial diameter ของ triple A แล้วไม่ได้ใหญ่นะครับก็ดูตาม diameter ว่าเราจะ screen ทีห่างเท่าไหร่เนี่ยตามความเสี่ยงนะครับถ้าเป็น aneurysm ที่เล็กนะครับก็คือไม่เกิน4เซนเราก็ทำทุก3ปีนะครับถ้าเกิดว่าไม่เกิน5เซนเราก็ทำทุก1ปีแต่ว่าถ้าเกิน5เซนขึ้นมาเราก็ทำทุก3ถึง6เดือนนะครับก็ทำจนกว่าคนไข้จะมี indication ในการผ่าตัดนะครับเราก็จะนำคนไข้ไปผ่าตัด diagnosis เนี่ยถ้าเกิดตรวจร่างกายอย่างเดียวเนี่ยก็คลำไม่ได้ชัดเจนนะครับในแง่ของขนาดแล้วก็ extent เนี่ยเราก็จะบอกได้คร่าวๆว่าคนไข้มี triple A นะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องอาศัย imaging study เพื่อวินิจฉัยให้ชัดเจนครับว่าภาวะที่ประเอ็นนั้นขนาดเท่าไรหรือว่า extent เป็นยังไงนะครับก็ imaging ที่ง่ายสุดที่เราใช้กันก็คืออันตราซาวด์นะครับอันนี้ก็บอก diameter ได้นะครับบอก extent ได้คร่าวๆนะครับอันที่เป็น gold standard ในปัจจุบันนั้นจะเป็นเรื่องของ CT angiography นะครับหรือว่าตัว MR angiography ซึ่ง CT ก็จะมีข้อดีกว่าในแง่ของ availability แล้วก็สามารถ access ได้ง่ายนะครับแต่ข้อเสียก็คือเรื่องของ contrast nephropathy แล้วก็เรื่องของ radiation นะครับอันนี้ก็เป็นภาพของ triple A จากอันตราซาวด์ก็จะเห็นว่าก็จะเห็นมูโรทรอมบัสที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับจากอันตราซาวด์โดยเพราะถ้าคนไข้ผอมนะครับเราก็จะสามารถวินิจฉัยได้ชัดเจนแต่ว่าในเรื่องของ extent ด้านบนหรือด้านล่างเนี่ยในบางครั้งก็จะมี limitation ของ window ของอันตราซาวด์นะครับการทำ CT ก็จะเป็นตัวที่ช่วยบอก extent ของตัว disease ได้ชัดเจนรวมถึง concomitant disease อื่นๆในท้องได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของ CTในกลุ่มที่เป็นคนไข้ triple A นะครับก็จะต้องดูตั้งแต่โทรโคบโดมินอลรีเจียนลงมาจนถึงอัลฟโลคือฟิมโรอาร์ทรีนะครับก็จะเห็นลักษณะของแอนูริซึมซึ่งอาจจะอินโวลในทอรัสิกหรือในอิเล็กอาร์ทรีร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพรีคอนสตรักชันนะครับก็เป็นลักษณะของ CTA ในกลุ่มที่เป็นฟิชเชอร์ฟอร์มแอนูริซึมหรือกลุ่มที่เป็นเซคิลาร์แอนูริซึมนะครับในแง่เอ็กเซนต์ของตัว triple A นะครับก็อยู่ในแอบโดเมนเนี่ยเราก็แยกเป็นอินฟรารีนอลนะครับจากสตารีนอลถ้าเกิดว่าแอนูริซึมเข้าไปชิดรีนอลอาร์ทรีนะครับหรือว่าเป็นซูปปารีนอลถ้าแอนูริซึมอินโวลตัวรีนอลอาร์ทรีนะครับผมในคนไข้ที่ไปเองเนี่ย 40% ก็จะมีเรื่องของคอมมอนอิเล็กอาร์ทรีที่มีดีซีสหรือว่าเป็นไดเลทด้วยนะครับหรือเป็นแอนูริซึมด้วยนะครับก็เราก็จะเจอว่าในท้องเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอแอนูริซึมแล้วเนี่ยเราก็จะซิงโครนัสแอนูริซึมที่ในอกเนี่ยก็คือ define ว่าเราเจอแอนซึมลูกนี้ไม่เกิน2ปีนะครับหลังจากนี้เราเจอ triple A นะครับก็ถือว่ามันเกิดมาพร้อมๆกันนะครับก็ประมาณสัก 10% นะครับเจอเมตาโครนัสเนี่ยว่าประมาณสัก 12% นะครับก็คือว่าคนไข้ก็จะมี aortic disease ที่อื่นๆด้วยนะครับใน segment อื่นด้วย goal ของ treatment เนี่ยเราต้องการ elective surgery เพื่อ prevent rupture นะครับแล้วก็โกหลังจากที่เราพรีเวนรับเชื้อได้แล้วก็หวังคนไข้จะมีโปรลองไลฟ์เอ็กเทนซีนะครับเทรชโฮในการทรีตในปัจจุบันเนี่ยถ้าทางฝั่งอเมริกานะครับก็เอา 5.5 เซนนะครับหรือเป็นเซคูลาร์ซึ่งเหลือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยครับก็คือ 5.0 หรือ 5.4 เซนก็ถือว่าเป็นอินดิเคชันได้แต่ว่าในฝั่ง ESVS นะครับก็จะเอาผู้หญิงที่5เซนขึ้นไปนะครับผู้ชายที่ 5.5 เซนเหมือนกันแล้วก็มีโกรทเรทที่มากกว่า1เซนต่อปีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีอินดิเคชันการทรีทเมนต์อันนี้คือกลุ่มที่เป็นอะซิมโทมาติกนะครับแล้วก็อินดิเคชันอื่นก็กลุ่มที่เป็นซิมตอมนะครับแล้วมีซิมตอมมีคอมพลิเคชันหรือกลุ่มที่ต้องทำแน่ๆคือมีรับเจอร์นะครับ
ในส่วนของ treatment option นะครับก็เป็น conservative watchful management ในกลุ่มที่เป็น high risk หรือเป็น small aneurysm นะครับ open surgical repair ก็ยังเป็น standard อยู่ในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่อายุน้อยนะครับผม endovascular repair เนี่ยมีมาเกือบ30ปีแล้วนะครับแล้วก็พบว่าเป็นกลุ่มนี้จะได้ early survival benefit นะครับแต่ว่าก็จะลด benefit นี้ไปตามระยะเวลาที่ผ่านไปนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ open repair เนี่ยก็จะมี intervention rate ที่สูงกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องคำนึงด้วยว่า open surgery เองก็จะมี re-intervention ที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัว aneurysm ด้วยเหมือนกันนะครับผมกลุ่มนี้เนี่ยพบว่า follow up ไปพบว่ามี high rate aneurysm related mortality นะครับพบว่ามี rate rupture ที่สูงกว่า open surgery นะครับแต่ว่าเนื่องจาก study นี้ทำในอดีตนะครับแล้วก็เป็น device generation เก่านะครับแล้วก็การติดตามการ follow up เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ intensive เหมือนในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อที่โต้แย้งกันอยู่ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดเลทรีเทเวนชั่นหรือเลทรับเจอเนี่ยเป็นเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะครับผมทรีเมนคอนซิเดเรชั่นนะครับในนอนรับเจอทริปเปอร์เอ็นเนี่ยเราก็ต้องดูรับเจอริสนะครับดูไลฟ์เอฟเฟคเทนซีนะครับดูเพเชียนริสโอเปอเรทีฟริสด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าฟาซิลิตี้ของเราทำอะไรได้แล้วก็สุดท้ายคือเป็นเพเชียนเฟฟเลนนะครับถ้าเป็น open surgical surgery เนี่ยเราถือเป็น high risk procedure นะครับแล้วก็ถ้าเป็น endovascular เนี่ยเราถือเป็น intermediate risk procedure นะครับผมโดยรวมในเวลาเจอว่าคนไข้มี triple A เนี่ยถ้าคนไข้ยังไม่เป็น rupture คือเป็น asymptomatic case เนี่ยเราก็ประเมิน rupture risk นะครับถ้า rupture risk ต่ำเราก็ไม่ทำอะไรนะครับถ้า rupture risk สูงขึ้นมา medium to high เนี่ยเราก็จะทำดูว่าคนไข้มี benefit ไหมโดยการดูจาก life expectancy นะครับถ้าไลฟ์เอฟเฟนซีโดยทั่วไปก็ถือว่าถ้าเกิน2ปีขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะได้เบเนฟิตจากการโปรลองไลฟ์จากการทำเซอร์เจอรี่นะครับป้องกันรับเจอร์เนี่ยเราก็จะทำประเมินโอเปอเรทีฟริสนะครับถ้าโอเปอเรทีฟริสดีนะครับคือเป็นกลุ่มที่ริสต่ำหรือมีถือปานกลางเนี่ยเราก็พิจารณาว่าต้องทำรีเพร์แล้วก็ดูอนาโตมีว่าเหมาะสมในการทำโอเพนหรืออีวานะครับหรือว่าคอนซิเดเรชันอื่นๆนะครับเพื่อจะแยกว่าจะทำโอเพนหรืออีวาแต่ว่าถ้าคนไข้เป็นไฮโอเปอเรทีฟริสเนี่ยเราก็ยังสามารถเสนอออปชันของ endovascular repair ได้นะครับแล้วโดยดูanatomyเหมาะสมไหมถ้าเหมาะสมก็ทำ EVA ถ้าไม่เหมาะสมเนี่ยในอดีตเราก็จะทำเรื่องของก็เป็นกลุ่มที่เป็น medical management นะครับแต่ปัจจุบันก็อาจจะทำเรื่องของ complex endovascular repair นะครับ open surgical repair ก็อย่างที่เห็นก็คือเปิดท้องไปก็ replace graft นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น bifurcated graft นะครับยกเว้นว่า aneurysm ไม่ได้ involve ถึง aortic bifurcation อาจจะเป็น tube graft ได้ถ้าเป็น endovascular repair เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เราใช้ stent graft นะครับในรูปก็เป็น stent graft ที่เรามีในประเทศไทยในปัจจุบันนะครับมีอยู่ประมาณ8-9 ตัวนะครับผมที่เราจะมาใช้ได้ในกลุ่มที่เป็นคน infrarenal triple A นะครับโดยที่โดยส่วนใหญ่ก็ต้องอ้างอิงของ anatomical suitability criteria นะครับว่าเราต้องการซีลด้านบนแล้วก็ซีลด้านล่างให้ดีนะครับโดยที่ต้องการให้เลือดไหลผ่าน stent graft โดยที่ไม่ไหลผ่านเข้าไปใน aneurysm แล้วก็ยัง preserve visceral perfusion ได้นะครับก็ปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ทำเป็น endovascular repair ที่เป็น percutaneous access เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็นี่คือรูปใน intra-op นะครับหลังจากที่เราใส่ stent graft แล้วเนี่ยเราก็สามารถเรา exclude aneurysm ได้แล้วก็ preserve flow ไปดิสโซได้นะครับอันนี้ก็เป็น post op CT ของกลุ่มที่เป็นทำ endovascular repair นะครับทีนี้ในกลุ่มที่เป็นคนไข้สูงอายุเนี่ย issue ที่มันเกี่ยวข้องกับอายุเนี่ยหนึ่งก็คือจะมีเรื่องของ prevalence ที่สูงขึ้นอยู่แล้วนะครับตามอายุแล้วตัว physiologic risk ก็จะสูงขึ้นนะครับ post op complication ก็จะสูงขึ้นแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบาลานซ์ระหว่าง life expectancy แล้วก็ benefit ของการทำ repair นะครับผู้ป่วยที่สูงอายุนี่ก็จะมี renal dysfunction หลังผ่าตัดได้มากกว่านะครับมี excess size หรือมี wound complication ที่สูงกว่ามีลัง complication ที่สูงกว่าแล้วก็มี re-intervention rate ที่สูงกว่านะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง study ที่โชว์เรื่อง effect ของอายุนะครับในกลุ่มที่เขาตัดที่อายุมากกว่า80ปีเนี่ยก็คือ hazard ratio นะครับประมาณ 2.5 เท่านะครับผมก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นทริปเอขนาดใหญ่อายุเยอะเนี่ยก็จะมี long term survival ที่ลดลงนะครับผมแต่ว่าใน study นี้เนี่ยไม่เจอว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของ re-intervention นะครับถ้าเรามาเทียบระหว่าง open กับ endovascular repair ในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็เป็น systematic review แล้วก็ meta analysis ที่เปรียบเทียบกันในกลุ่มที่อายุมากกว่า80หรือ octogenarian เนี่ยก็จะพบว่าตัว endovascular repair เนี่ยก็จะมี early หรือ immediate post op benefit นะครับก็จะมี post op mortality ที่ต่ำกว่าในช่วงแรกนะครับแต่ว่าถ้าติดตามไปในเลท long term เนี่ยก็จะพบว่าไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับผม
คำในศัพท์ที่นี้ก็เปรียบเทียบการทำเมนูซูปเปอร์แพดในออกโทชินาเรียนกับนอนออกโทชินาเรียนครับก็พบว่าออกโทชินาเรียนก็มีมอร์ทาลิตี้ที่สูงกว่าครับทั้งในกลุ่มที่เป็นโอเพนเซอร์เจอรี่แล้วก็เป็นเอนโดวาสคูลาร์รีแพร์ทั้งใน 30-day mortality แล้วก็ที่ short term ที่ 1-year mortality นะครับครับปัจจุบันเทคโนโลยีในการทำอีวาก็ดีขึ้นนะครับทั้งในส่วนของสเตนกราฟเองที่ดูขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆเช่นฟินเนสเรทกราฟหรือว่าอีแลนด์บานกราฟเพื่อจะ extend landing zone ให้ cover ขึ้นไปสูงหรือลงล่างมาอีกนะครับก็ทำให้เราสามารถจะ cover ปริมาณคนไข้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็กรณีที่คนไข้ไม่ fit ที่ทำ open surgery นะครับแล้วก็ในส่วนของเทคนิคในการทำผ่าตัดเองแล้วก็ imaging เทคโนโลยีเองก็ตามก็ดีขึ้นนะครับเช่นมีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์แองโจกราฟีหรือว่าใช้ฟิวชั่นอิมเมจิ่งเพื่อช่วยลดโดสของคอนทราสต์มีเดียนะครับอย่างตัวอย่างก็เป็นรูปของการทำคาร์บอนไดออกไซด์แองโจกราฟีที่ช่วยทำอีวานะครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการทำอีวาครับอันนี้ก็เป็นฟิวชั่นเทคโนโลยีนะครับเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เอา 3D imaging จากpreop CT มามาร์คบน live fluoroscopy นะครับเพื่อมาร์คตำแหน่งของตัวลีชั่นนะครับถ้าใช้คอมไบกับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็สามารถลดโดสคอนทราสต์ที่ใช้ใน OR ได้ด้วยนะครับผมครับก็มีการใช้ทำคนบีม CT นะครับเป็น intraop CT เพื่อจะ detect ตัวสเตนกราฟที่มีปัญหานะครับเพื่อจะลด early re-intervention นะครับถ้าเราเจอปุ๊บเราก็สามารถแก้ไขใน intraop ได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับเราเจอว่าสเตนเราโดน compress โดนเบียดนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้เลยไม่งั้นเนี่ยถ้าไปเจอ post op เนี่ยเราก็ต้องมาแก้ไขใน re-intervention post op period นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนบีม CT นะครับผมครับโดยสรุปนะครับก็ทริปเปอร์เอเนี่ยก็เป็นคอนเนคชันที่เกี่ยวเนื่องกับอายุนะครับแล้วก็สามารถรักษาได้ทั้งโอเพนแล้วก็เอนโดวาสคูลาร์รีแพร์นะครับในคนที่อายุเยอะเนี่ยก็จะมีริสก์หรือในการเกิดปัญหาจากการทำผ่าตัดที่มากกว่าคนที่อายุน้อยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเอาท์คัมก็ยังเป็น acceptable outcome นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ exclude การทำโอเพนรีแพร์หรือการทำเอนโดวาสคูลาร์รีแพร์โดยอายุอย่างเดียวนะครับผมในคนสูงอายุเนี่ย endovascular repair ก็จะได้ benefit โดยเฉพาะในช่วงแรกนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ย benefit ก็จะลดลงนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นจุดที่เราสามารถจะ offer การทำ triple A repair ให้คนสูงอายุได้นะครับแล้วก็การที่เราต้องดีลกับ high risk feature ต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะในคนสูงอายุเนี่ยการที่เรามี advanced imaging technology advanced เทคโนโลยีต่างๆนี่ก็จะช่วยทำให้outcome ต่างๆดีขึ้นได้ด้วยนะครับ